ทำให้เราสัมผัสใบหน้าให้มันจะเบาจ้ะสังเกตสบายโล่งใช่มันจะหายใจได้ยาวเอาท้องไปจะได้เบาเนื้อเบาตัวเบาท้องเบาใส่แข้งขาจะมีกำลังเป็นไงสดชื่นไหมรู้สึกสดชื่นไหมนี่ความสดชื่นนี่แหละมันเป็นตัวบ่งชี้เลยแหละว่าเออเฮ้ยนะใช่เรื่องมาสดชื่นใช่ถูกต้องมันเบาถูกต้องชัดเจนมากเลยเนี่ยไหวนี่แหละคือพลังงานต่อไปไม่ต้องพูดแล้วไวรัสไวรัสนะไม่มีนะเขาได้สัมผัสกับอาจารย์ทางไอ้โทรศัพท์ก่อนได้ไหมก็ได้ถ้าเกิดเขาโอเคแล้วเขาก็คงใหม่เขาพูดไทยได้ไหมอังกฤษได้ไหมแต่ก็คงแปลในนั้นแหละในโทรศัพท์เลยที่ไทยไม่ได้ใช่ไหมนิดหน่อยก็ลองดูอยู่ต้อง8ปีแล้วยังพูดไทยไม่ได้เหรอเขาไม่สนใจเรียนรู้มั้งตกลงโอเคหมดไหมร่างกายอยากแข็งแรงทนทานด้วยทำงานให้มีกำลังทำงานต่อไปได้ทำงานได้ดีก็ตอนนี้แข็งแรงทนทานทำงานได้ดีมันก็มีผลผลิตใช่ไหมล่ะร่างกายไม่ดียังไงมันก็ยากนะนั่นแหละเป็นเชฟพิซซ่าเป็นธรรมดานั่นแหละไม่ธรรมดานะเชฟอิตาเลียนแค่เดือนเดียวหนูรู้หมดเลยเหรอหนูก็งงว่าหนูจะไปทำได้ไงเรียนรู้ไวนะเชฟพอไปอยู่เขาเขาชอบเขาบอกว่าหนูเป็นคนทำงานดีมากเออชื่อหนูใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะใช่คนมันปรับตัวไวเรียนรู้ได้ไวคนที่มีบุญก็เข้าใจอะไรต่างได้ง่ายได้ไวเนี่ยคำว่าบุญคือความเข้าใจเข้าใจง่ายเข้าใจไวปรับตัวเร็วนี่คือคนมีบุญอยู่ไหนก็ปรับตัวได้ง่ายไม่เป็นภาระของใครเจ้านายพูดอิหร่านจ้ะแล้วเราฟังภาษาอันนี้พูดภาษาอังกฤษกับเขาแล้วก็มีอะไรก็คุยกันภาษาอังกฤษนะคะทีเราไม่รู้เราก็เปิดแอร์ว่าไอ้นั่นน่ะกูเกิลของภาษาชีวิตทำไมไปกระเด็นไปถึงภูเก็ตได้ไงก่อนดูแลคนป่วยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นก็ดูแลคนป่วยที่วัชิระโรงพยาบาลวัชิระได้ปีกว่าแล้วก็มีเคสเข้าไปออกไปข้างนอกก็เลยได้ไปอยู่กับเคสฝรั่งทุกวันนี้ก็อยู่บ้านฝรั่งที่เขาให้หนูอยู่ที่เขาตายแล้วที่เพื่อให้หนูอยู่ที่เคยพูดให้ฟังไงจ้ะทุกวันนี้เขาให้หนูอยู่ฟรีอยู่บ้านหลังนั้นแหละแล้วที่บ้านสามไร่กว่าที่เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะจ้ะแล้วก็ดีแล้วคนที่ดูแลประจำคนนั้นคือเมียเขาเหรอเมียฝรั่งผัวเขาคุณโทนี่เมียเขาตายก่อนแล้วหนูมาดูหัวเขาคุณตัวนี้หนูดูที่หลังอันนี้ก็เหลือแต่ลูกเขาที่อยู่บ้านเดียวกันเขาเป็นลูกครึ่งเรียนอยู่มสวภูเก็ตนะคะสงขลาท่านก็เรียนทั้งด้านอาหารด้านอาหารและการโรงแรม21ปีนี้แล้วครับผมอายุ21ปี
อายุเยอะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเด็กๆอ๋อเป็นงั้นไปไม่ค่อยรู้เรื่องเออก็ดีนะมันไปอย่างเงี้ยรู้ไหมชีวิตเนื้อที่เขา3ไร่กว่าโอ้โหไม่ใช่น้อยถ้าพูดถึงเขาให้เช่าอะไรเงี้ยบอกว่าจะให้ทำแบบเนี้ยให้อาจารย์ไปเวลามีเวลาอาจารย์ก็ไปเผยแพร่อย่างเงี้ยไปแบบไปปฏิบัติที่นั่นบ้างลองคุยเขาดูสิอ่ะให้เขาดูที่เฟซเดี๋ยวให้เขาดูแล้วเปิดให้เขาดูว่าคนชื่อนี้มีความสามารถสูงมากในเรื่องสุขภาพเนี่ยภูเก็ตจันใช่ใช่แต่เคยไปใช่ไหมเคยลองดูสิถ้าหากว่าติดต่อได้ก็จะไปดูพื้นที่ดูสิว่าเพราะภูเก็ตมันต้องมีเพราะว่าหลังใหญ่เหมือนจราวัดเลยเหรอโหยิ่งดีพื้นก็สูงเท่านี้แล้วก็ข้างบนก็เป็นเหมือนจะลาแบบอยู่ข้างบนมันมี3ห้องมันมีเทอร์เรสพักผ่อนข้างนอกแต่ก่อนก็ทำคล้ายๆจะเป็นแบบร้านอาหารอะไรอย่างนี้แหละอันนี้ก็มาเสียก่อนแต่ก็เป็นวิศวกรเสาเนี่ยอย่างเนี้ยว้าวเสาต้นนึงอ่ะครับครับบ้านหลังนี้ดูได้เป็น100ปีหนูคิดนะแล้วก็สร้างแบบฐานแบบโรงแรมยังไงโอ้ใหญ่มากฐานของบ้านครับครับลองดูเผื่อว่าในที่ติดต่อโทรศัพท์ครับให้เขาอนุญาตให้หนูทำด้านนี้นะถ้าเขาปล่อยให้เช่าแปลว่าหนูจะเช่าเองน่าคิดนะเมื่อกี้ทำเลดีมากเหมือนกันเลยข้างๆลูกเจี๊ยบเขามาให้70ล้านแต่ว่าเขาของเขาไม่ค่อยเลยสามไร่กว่าแม่จ๋าเขาให้ตั้ง70ล้านครับครับเพราะว่าทำเลเขาบอกชอบทำเลนั้นแล้วมันติดกับลูกเจี๊ยบเขตลูกเจี๊ยบนี่ไงลูกเจี๊ยบก็ทำเป็นหมู่บ้านเลยแล้วเลยไปหน่อยก็เป็นหาดลาวัยก็เลยไป2โลแหลมพรหมเทพที่หนูอยู่แล้วมุมนั้นดีแล้วก็ในหานอาจารย์รู้จักไหมนั่นแหละในหานก็สวยในหานมันเป็นมุมสวยไงตรงนั้นนะครับตอนซื้อในมิมาไม่โดนนะของมันนะไม่โดนแถวลาวัยเขาก็หมดหนีไปขึ้นเขากันโซนลาวัยไม่ค่อยโดนหน่อยเองมันจะไปโดนนู่นหาดไซขาวแล้วก็โซนปะตองอะไรอย่างนั้นนะตรงเยอะลาวัยไม่ค่อยมีปัญหาครับผมที่หนูอยู่มันเป็นลาวัยเขาบอกชื่อมันลาวัยไงมาแล้วก็ไปไวไปไวมาไวไปไวแม่ไวโอเคโอเคจบข่าวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเบอร์สดก็มีเลยผมมากับไว้แล้วว่านี่คือภูเก็ตเนาะเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องโทรสอบนะถามเจ้าของเอาไว้เนี่ยโอเคไปโชคดีปลอดภัยเอาละเห็นจิ้มไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นจิ้มนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่คนไม่จ้าไม่ธรรมดานะโยมโอเคครับ